ขอโทษนะคะแม่ขอโทษนะคะแม่ยูกี้ที่หนูพูดอะไรในรายการเราไม่ได้ถามผู้ใหญ่ก่อนไม่เป็นไรหรอกแต่รอบหน้าปรึกษาแม่ก่อนนะไม่อยากให้พลาดใช่จะทำอะไรอ่ะก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนนะลูกอย่าบูมบามอย่าหุนหันพันแล่นไม่งั้นน่ะจะแย่เอานะลูกค่ะแม่ทำไมวันนี้ยีราลินถึงได้นัดทุกคนมาพร้อมกันหมดเลยล่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแม่พอได้วันว่างก็นัดเลยโอ้แปลกนั่นไงรอกันนานไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะปีว่าแต่ทำไมวันนี้ถึงได้นัดทุกคนมาพร้อมเลยล่ะอุ๊ยอะไรเหรอแม่เขินนะแปลกนะเล่านะหวีบอกเขาไปเร็วพวกเรากำลังจะแต่งงานกันครับฮะจริงปะเนี่ยดีใจด้วยนะลินขอบคุณนะดีใจด้วยนะลูกโอ้ยดีใจด้วยนะลูกขอบคุณค่ะปังมากสาวแม่ดีใจแล้วนะแกโหบรรยากาศแบบนี้นะมันก็ต้องฉลองแล้วป่ะคะชนแก้วให้กับความสำเร็จของรารินขายออกแล้ว1คนขอบคุณนะแม่ว่านะบรรยากาศแบบนี้เราต้องมีภาพรวมสักหนึ่งรูปถ่ายรูปกันโอเคค่ะแม่แม่มาตรงนี้แม่มาตรงนี้นั่งเลยมาต้องมีใช่ไหมคะโอเคค่ะมาหนึ่งสองสามเอ๊หนึ่งสองสามแกเก่งแล้วรู้ไหมนี่ตุนหมู่บ้านเนี่ยโอ้ซี่เนี่ยไฟเปิดทั้งบ้านแล้วเนี่ยพี่นาพี่พี่ขึ้นเทนอีกแล้วอ่ะคราวนี้กระแสแรงเลยอ่ะฉันแบบนี้ลูกรักใครฉันก็รักเป็นแฟนคลับตั้งแต่มีนาอยู่ในกองประกวดแล้วจ้าและจะซัพพอร์ตตลอดไปไม่ว่าน้องมีนาจะรักใครก็รักด้วยคนนั้นคือเชอรี่หรือเปล่านะเชอรี่ชัวร์วาง20เขารักกันจริงใช่ไหมแม่นี่อืมนึกว่าจะเกิดดราม่าอะไรแล้วคนนี้คือใครอ่ะตุ๊รู้จักปะฮะพี่ง่วงแล้วเดี๋ยวพี่ไปนอนก่อนนะแม่สวัสดีนะคะอ้าวพี่ไม่บอกผมจริงเหรอแม่รู้ด้วยปะเนี่ยฮะโอ้พี่แกง่วงอ่ะเนาะแม่ง่วงแล้วอ่ะแม่จะไปนอนแล้วอ่ะวันนี้เหนื่อยมากๆเลยไปนอนก่อนแล้วนะเอาแม่พี่ไม่บอกผมจริงเหรอวะคนที่มีนาชอบจริงๆก็ชอบมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้ตอบตกลงเลยค่ะหรือเปล่าแต่ว่าความรักครั้งนี้ของหนูอะ
นผู้หญิงนะคะนั่งดูอะไรเจ้าสาวโอ๊ยตกใจหมดมาเงียบฉันเนี่ยน้ำมันเงียบมีอะไรอ่ะแกรู้หรือยังว่าเย็นนี้แกมีเดินพรมแดงกับมีนาด้วยนะลูกค้าเพิ่งคอนเฟิร์มมาฉันใช่จ้าฉันเดินพรมแดงอืมแกจะบอกให้นะตอนนี้กระแสแกสองคนมาแรงสุดๆเลยคือแบบใครดูใครก็บอกว่ามันฟินเกินแบบสตาร์ทในหัวอกหัวใจอะแกฉันดูฉันยังฟินเลยทำไมทำหน้างั้นน่ะก็ฉันแค่ไม่คิดว่ามีนาจะชอบฉันจริงๆอะดิเชอรีนมีนามันชอบแกมากๆนะแล้วก็ชอบแกคนเดียวด้วยชอบมาตลอดมันไม่มีอะไรที่แกต้องกังวลเลยเว้ยแกต้องมั่นใจนะเข้าใจไหมแล้วนี่แกบอกมันหรือยังว่าแกก็ชอบมันแล้วแกจะเก็บไว้ทำไมจริงๆก็บอกไปแล้วแหละแต่มีนาดันหลับก่อนนะดิแกอย่าไปบอกใครนะว่าแกเป็นเพื่อนฉันนะฉันอายมากแล้วฉันต้องทำยังไงอ่ะเอางี้นะเย็นนี้แกต้องเคลียร์กับมันให้รู้เรื่องรวบและตัดตอนไปเลยบอกมันให้หมดเลยว่าแกรู้สึกยังไงเข้าใจไหมอย่าปล่อยให้มันนานไปมากกว่านี้นะเชลินไม่ขอบใจนะกินอยู่แล้วกินต้องเชื่อนะเว้ยน้องพร้อมไหมคะพร้อมค่ะคำตอบที่น้องมีนาบอกว่ามีคนแอบชอบเนี่ยใครคะกระซิบบอกได้ไหมคะ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 น้องมีนาคะบอกได้ไหมคะนิดนึงได้ไหมคะค่ะกระซิบไปเดี๋ยวนะคะยังไงคะบอกหน่อยสิคะยังตอบไม่ได้ค่ะแต่ว่ากระแสนี่ดีมากเลยนะคะแฟนๆนี่ก็รอลุ้นกันค่ะว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครน้องเชิญน้องเชิญค่ะพี่ค่ะจริงนี่จริงเหรอคะให้เจ้าตัวเป็นคนบอกเองดีกว่าค่ะสิคะน้องเชอรี่ลูกชิ้นเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตน้องๆแต่ว่าตอนนี้น้องๆเหนื่อยมากและมีงานต่อด้วยค่ะลลินพาน้องไปพักผ่อนลูกยังไงขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่ๆสุดลลินพาน้องไปพักผ่อนดีกว่านะแล้วก็แฟนมีลาเชอรี่แรงมากเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะพักผ่อนนะเจ้าสาวแล้วมีนาพรุ่งนี้เจอกัน8โมงนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเจอกันนะนิ้งThank you.
เป็นคนที่เธอชอบอยู่ใช่ไหมคนที่ฉันชอบก็คือเธอเชอรี่และฉันก็ชอบเธอมากขึ้นทุกวันด้วยตอนที่ฉันสารภาพว่าชอบเธอฉันคิดว่าฉันชอบเธอมากแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ฉันชอบเธอมากกว่าเดิมอีกตอนที่ฉันให้สัมภาษณ์ในรายการน่ะไม่ได้ทำให้เธออึดอัดใช่ไหมเรามาคบกันดูไหม